สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศตุรกีนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบล็อกอันแรกเลยนะคะที่แบมตัดสินใจลองทำดูในชื่อทริปชนีหนีผัวค่ะซึ่งนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาถึงที่นี่เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากสุดเราก็แบบไปเดินเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็ได้รูปแบบเกรดๆชิคๆมาประมาณนี้นะคะทริปนี้ทำไมถึงพิเศษสำหรับเราคะคุณแพรเพราะว่าเราเก็บเงินมาตั้งแต่ปี2 2 3ปีแล้วค่ะรีวิวอาหารนี่ไม่คำพูดไม่ได้อะต้องหักว่าก็คืออะไรต้องแบบชิมให้ดูนะคะชิมให้ดูอันนี้คือโยเกิร์ตอาหารที่เราสึกว่าอร่อยแล้วก็ดูกินได้ที่สุดในตุรกีคือชีสค่ะเราก็เลยซื้อมาค่ะซึ่งในนี้คือชีสสตริงวิธีกินคือไม่ใช่กัดอย่างนี้นะก็คือเราต้องแบบดึงออกเป็นเส้นค่ะยิ่งเส้นเล็กยิ่งอร่อยตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะซึ่งเป็นเรือที่ลำใหญ่มากเพราะเป็นเรือที่แบบขนรถนะคะขึ้นมาบนนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแบบมันเป็นรถตรงนี้เห็นไหมแล้วคือรถที่เรานั่งมาเป็นรถบัสประมาณแบบ30คนซึ่งรถบัสเราก็สามารถขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยอ๋อ no thank you บางคนก็จะมาเดินขายของไปเรื่อยๆนะคะฝรั่งนะชอบมานั่งตรงนี้เห็นนะส่วนกลุ่มไทยของเรานะคะพี่ไทยจะอยู่ข้างในเขาพี่ไทยกลัวดำเขาชอบอาบแดดนะคะส่วนแพลวก็คือโดนกูบังคับให้มานั่งข้างนอกกับกูเพราะกูจะเก็บฟุตเทจประวัติมาไม้นะคะก็คือว่าไฮไลท์ที่ทำให้กรุงทรอยล่มสลายนะคะเพราะว่าเมืองสปาร์ตาเนี่ยจิตจะบอกเป็นเมืองเอเธนนะคะฉันสงบศึกกับเธอละฉันให้มาตัวนี้เป็นของขวัญ นะคะแล้วคนก็เอามาไม้เนี่ยเข้าเมืองจ่ายอีดอกแล้วขึ้นในมาไม้นะคะก็คือจะมีทหารอยู่เต็มเลย What? ทีนี้เนี่ยพอตอนเที่ยงคืนทหารก็ออกมาจากมาไม้นะคะแล้วก็มาเปิดประตูเมืองแล้วก็ให้ทหารที่อยู่ข้างนอกค่ะเข้าไปในเมืองได้นะคะนี่ก็เลยเป็นจุดจบของกรุงทรอยนะคะประวัติเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวหาว่าเพจกูมีสาระอยู่ที่ไหนคะทรอยค่ะทรอยตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองทรอยนะคะมันที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้นะว่าโดนมาไม้นะคะถล่มไปแล้วที่ไม่น่าคือเหมือนแบบอยู่แบบเหมือนอยู่อยุธยาที่เราไปวัดมหาธาตุแล้วมันก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งว่าใช้จินตนาการมากอะค่ะใครไม่อินก็ไม่ต้องมาก็ได้นะคะไม่น่าจะได้รูป แต่ว่ามันมีม้าที่รัฐบาลเขาสร้างขึ้นมานะคะอยู่ตรงข้างหน้ามิวเซียมก็คือม้าตัวนั้นน่ะสามารถที่จะปีนขึ้นไปข้างบนได้นะคะทำให้เราเสมือนกับว่าเป็นทหารจากแบบสปาร์ตานะเพื่อนดิฉันเองค่ะไม่ผิดหวังที่เอามันมาด้วยนะคะเขาเชื่อกันว่าเมืองทรอยนี้นะคะกำแพงของที่นี่เนี่ยสร้างโดยเทพเจ้าอพอลโลนะคะซึ่งเทพเจ้าอพอลโลอ่ะหล่อมากลองไปรีเสิร์ชดูสิแอมเลอร์พีเตอร์พอลโลมากนะคะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะกำแพงเมืองทรอยเนี่ยไม่มีใครแบบว่าสามารถที่จะทลายมันจากข้างนอกได้เลยนะเพราะว่ามันอ่ะแข็งแรงมากแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทลายจากข้างนอกนะเขาทลายจากข้างในคนก็จะงงว่าทำไมขาเพื่อนเราขาวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเราอ่ะใส่ลิปสติกการเป็นจุดที่เขาค้นพบเลยนะคะว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเมืองทรอยมีอยู่จริงนะคะโดยคนนี้ค่ะชิริมานนะคะซึ่งเขาเป็นนักล่าสมบัติจากประเทศเยอรมันนะคะซึ่งตอนที่เราขุดเนี่ยคือเขาเจอสมบัติแม่งก็ขุดไปเลยเว้ยแบบมึงไม่ได้รักษาอะไรให้เรานะคะเก็บเอาไว้ดูว่าเฮ้ยแกมันเคยเป็นอะไรคือแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนเดียวเลยนะที่เชื่อว่าเมืองทรอยมีอยู่จริง wow. เพราะว่าคนก็จะเชื่อว่าแบบเป็นแค่เลเจนด์นะคะอยากไปใส่อยู่ที่มิวเซียมที่ประเทศเยอรมันนะคะถ้าอยากรู้จักเมืองทรอยจริงก็ไม่ต้องมาตุรกีไปเยอรมันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเซนจูรี่ฮอลหรือว่าเหมือนแบบเป็นทำพิธีที่สำคัญนะคะเพราะเขาใช้หินอ่อนเนาะยังจะเห็นเป็นแท่นอยู่เลยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีหลุมน้ำนะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะหลุมน้ำนะคะ
เขาเอาไว้เสียงทายนะคะให้คุกกี้ทำนายกันนะคะฟอร์จูนคุกกี้นะคะเพลงมาค่ะไม่ใช่ค่ะก็คือถ้าสมมุตินะคะเขาแบบว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเขาก็จะลองถามแล้วเขาก็จะเอาสัตว์นะคะลงไปในบ่อน้ำนั้นห้อยคอมันสามารถรอดชีวิตขึ้นมาได้เนี่ยคำตอบก็คือใช่นะคะแต่ถ้ามันตายก็คือไม่ใช่อยากบอกกับเขาว่าลองเซียมซีดูนะคะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะคะตุรกีเนี่ยประเทศที่โคตรใหญ่เลยนะคะเขาเยี่ยมใหญ่มากกินทั้งพื้นที่เอเชียและยุโรปนะคะที่นี่เขาจะแบ่งหมด7พาร์ทนะคะซึ่งแบ่งตามภูมิอากาศนะคะคนถามแบมมาเยอะมากว่าเวลาแบมไปเที่ยวไปเองหรือไปทัวร์นะคะหนูเนี่ยอย่างเงี้ย2คนมาเที่ยวตุรกีที่บ้านก็จะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็ต้องมาทัวร์นะคะมันเป็นความยากมากนะเพราะแต่ละเมืองมันไกลมากจริงๆรู้สึกว่าไม่เราแพงด้วยจริงมาทัวร์ 20,000 กว่าบาทแกก็กินก็ดีทั้ง8วันอาหารก็กินดีใช่เนาะโรงแรมก็นอน5ดาว5ดาวเรามาของอะไรคะบัชลูปอ่ะโปรโมทให้พี่ปุ๋ยเขาหน่อยนึงนะคะเป็นเซลล์ที่น่ารักที่สุดในโลกนะคะที่เคยเกิดมาเจอนะคะชั้นตรงนี้นะคะคนสามารถเดินบันไดขึ้นไปได้นะคะเมื่อกี้คุณแพรวชี้ขึ้นไปแล้วชี้ต้องโผล่หน้ามาอย่างนี้ลงมาจากมาแล้วนะคะคือโคตรร้อนเลยนะคะข้างบนมี2ชั้นนะคะชั้นนี้นะคะแล้วก็ชั้นข้างบนนะร้อนมากแล้วคือแบบบันไดเล็กมากเล็กมากแล้วก็คือต้องสวนกันขึ้นลงไม่รู้บันไดแข็งแรงแค่ไหนแต่กูอะหนัก80นี่ก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะส่วนพรุ่งนี้จะไปไหนเดี๋ยวเราค่อยว่าจะโหทุกคนพร้อมท้องไม่ได้ขี้อ่ะดู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 ลอยเกลือลอยเกลือ next on must go ก็กูจะไปอ่ะเหมือนแบบเขาจะต่อยกันอีดอกเขามีเรื่องกันอยู่ตอนนี้เราเอาตัวเองมาหลบอยู่ในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าได้ยินเสียงข้างนอกก็คือได้ยินปะกลัวแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ